ที่หัวใจวายใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองได้ไปเรียกว่าเมื่อต้นปีที่ได้เดินทางไปนะครับก็ได้มีการกำชับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เครื่อง AED นะครับซึ่งยืนยันว่าเรามีเครื่อง AED อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานได้เจ้าหน้าที่ของอุทยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูกระดึงนั้นมีความสามารถในการทำ CPR หรือว่าการปั๊มหัวใจเบื้องต้นนะครับดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเราไม่ได้อยากให้เกิดแต่ก็เป็นเครื่องเตือนฝากเตือนนะครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตให้กับนักท่องเที่ยวว่าการจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ใดก็แล้วแต่ขอความกรุณาดูสุขภาพตัวเองนะครับว่าไหวหรือไม่ถ้าหากว่าเดินขึ้นไปแล้วมีสภาพอากาศเบาบางนะครับก็ขอให้พักเหนื่อยเป็นระยะระยะอย่าฝืนตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่ของพวกเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านแต่บางครั้งเมื่อถึงเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ทำให้เกิดเหตุที่น่าเสียใจอย่างที่เกิดขึ้นที่ภูกระดึงนะครับแต่ว่าก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่พอเกิดกรณีนี้ขึ้นก็เลยมีการพูดถึงกระเช้าขึ้นภูกระดึงอีกแล้วครับว่าจริงๆมันควรจะต้องทำไหมพอมีเหตุลักษณะนี้ครับคำถามของการทำกระเช้าขึ้นภูกระดึงคงต้องถามก่อนว่าทำเพื่ออะไรนะครับก็จะได้รับคำตอบว่า1ทำให้กับผู้พิการ2อาจจะทำให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินสะดวกนะครับขึ้นไปบนภูกระดึงคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าถ้าหากท่านใดได้เคยขึ้นไปบนภูกระดึงแล้วจะทราบว่าจุดที่ยกตัวอย่างให้เราเดินขึ้นไปเราจะถึงจุดที่เรียกว่าหลังแปรนะครับจากจุดหลังแปรนั้นไปจนถึงที่พักนั้นเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับจากจุดที่พักจะไปจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนภูกระดึงนะครับไม่ว่าจะไปผาลมสักไปผานกแอ่นนั้นเนี่ยอย่างไปผาลมสักนั้นเนี่ยระยะทางประมาณ9กิโลจะไปผานกแอ่นผานกแอ่นที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นจะต้องเดินเป็นระยะทางเวลาประมาณเกือบ45นาทีคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าท่านไม่สามารถเดินขึ้นไปนะครับด้วยกำลังขาของท่านเองไปจนถึงยอดภูกระดึงได้แล้วเนี่ยท่านจะเดินไปถึงที่พักอย่างไรแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าจากที่พักนั้นท่านจะเดินไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆบนภูกระดึงอย่างไรอย่างเช่นไปผานางแอ่นเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นจะเดินไปผาลมสักนะครับเพื่อไปดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนั้นเนี่ยเป็นระยะทาง9กิโลนั้นเนี่ยการเดินทางข้างบนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับการที่จะขึ้นจากตีนภูกระดึงไปจนถึงยอดภูกระดึงดังนั้นคงจะไม่สามารถดูได้เพียงแค่เฉพาะว่าจะสร้างกระเช้าหรือไม่คงต้องดูว่าสร้างกระเช้าแล้วนะครับข้างบนการบริหารจัดการนั้นมีแนวความคิดอย่างไรว่าจะพาสมมติว่ามีคุณปู่คุณย่านั่งรถเข็นไม่ได้ทันทีต้องนั่งรถเข็นขึ้นรถกระเช้าขึ้นไปบนยอดภูกระดึงจากนั้นเราจะเข็นรถเข็นไป9กิโลหรือไม่หรือว่าจะมีมาตรการอย่างไรอันนี้คงต้องมาคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระเช้าอย่างเดียว